สวัสดีครับอยู่กับพี่ยามและตอนนี้เราอยู่ในเกม Stick War 3นั่นเองเดี๋ยวเราไปลุยกันในโหมดแคมเปญนะครับมีแคมเปญมาแล้วโหมดภารกิจแคมเปญ King's Relic Map เอาสล็อต1สเปียร์ตอนกับหัวเมดูซ่านะครับอันนี้ก็คือหลังจากจบ Stick War 2เหรอ King's Relic Merlic สเปียร์ตอนแล้วก็อาเทยอสเดินเข้ามาในวิหารนะครับเจอ Elemental โอ้โหพวกอิเลเมนต์ทั้งหลายยังไงต่อครับอิเลเมนต์ไฟครับคิงสเลกทำไงครับคิงสเลกบอกไม่ทำไมครับมอบแผนที่ให้ครับใช่ไหมมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายมีเรียกร้องปล่อยพวกเราก่อนคิดกันหนักนิดนึงนะอาริยอดว่าไงครับอาริยอดบอกลุยเลยเอาปล่อยพวกลมออกมาก่อนเหรนี่ปล่อยพวกลมมาแล้วไม่มีข้อแม้อะไรด้วยเอาไงน้ำดินและไฟน้ำกับดินทำอะไรกันครับผสมกันเหรอครับโอ้กลายเป็นยูนิตพืชแพนเวียซอมบี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่อ๋อเป็นวาร์ปเหรอเป็นวาร์ปเกตเข้าไปเหรออ่ะอิเลเมนต์ไฟอิเลเมนต์นำไปเลยครับจะนำไปสู่อะไรก็ไม่รู้โอ้แผนที่ครับอาเทยอสพยายามหยิบออกมาจากนั้นไฟและดินก็แยกกันโมโรไคมาครับผมดึงคิงซาเล็กลงไปเหรอเรียบร้อยไอ้ถ้าเกิดไม่อยากให้คิงตายเนี่ยนะต้องทำนู่นทำนี่ให้เราอ๋อโอเคเขาจะแผนที่เหรอแยกแผนที่กันใช่ไหมสามฝ่ายดึงแผนที่กันครับซอมบี้อิเลเมนต์แล้วก็อินามอต้าออเดอร์นั่นเองออเดอร์เคออสแล้วก็อิเลเมนต์สรุปมูลค่าได้แผนที่ไปแผนที่โซนหนึ่งก็อยู่กับอิเลเมนต์แล้วความวุ่นวายบังเกิดแล้วครับอย่าบอกนะว่า3ส่วนฉีกเป็น3ส่วนหรือเปล่านั่นไงฉีกเป็น3ส่วนอยู่กับคิงซาเล็ก1ส่วนครับเรียกได้ฝั่งออเดอร์นี่สะบักสะบอมเลยนะโอเคได้มาแค่นี้ก็ยังดีโหลดดิ้งแมตช์กันเลยทีเดียวครับไม่ให้เราจัดดงจัดเด็กจัดทัพอะไรกันก่อนเลยมาถึงก็ลุยแล้วซิเล็กไมเนอร์ครับอ่ะเปลี่ยนไปเก็บคิตตันแบบนี้สอนเราเล่นทำไมครับไมเนอร์ฮัตเลอร์จะทำให้เก็บแร่ได้ไวขึ้นสร้างอาคิดอน1ซอสบาท2โอเคเรียบร้อยขอบังคับเลยได้ไหมเนี่ยโอ้ยยังไม่ให้เราบังคับด้วยครับใจร้ายมาก What? ต้องสอนเราเล่นเหรออ่ะให้เขาสอนหน่อยแล้วกันนะครับเลือกอาคิดอนครับกดแบบนี้แล้วก็ไปซัดหน้าได้เลยโอเคโดนธนูกันเล่าเหรอเพื่อนสามารถที่จะยกเลิกการควบคุมได้ด้วยตรงนี้อ่ะประมาณนี้ครับสั่งโจมตีด้วยการกดโจมตีน่าจะสอนแล้วแค่นี้มั้งเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแบบนี้สอนเหมือน Stick War Legacy เลยนะครับสร้างฐานแล้วก็ทำลายศัตรูซะอ๋อโอเคเข้ามาเป็น Second Void กับ Archidon เหรอไม่เป็นไรเรา Archidon เราไปลุยก่อนเลยก็ได้นะครับเฮ้ยเลกๆพี่เขาเลกใส่เลยเอ้ยอะไรของนายเพื่อนถ้าเป็นสติ๊กวอร์3มันจะไม่มีการยิงแบบว่าเข้าหัวนะครับยิงไปเถอะยิงอะไรก็ยิงไปเฮ้ยโอ้โหมีการเข้าบ้านครับคาสเซิลอาชิดอนใช่ไหมนะที่ยิงมานะเต็มๆครับเอาเป็นอาชิดอนมาเยอะๆก็ดีนะซิกเกิลวอร์ดเขาสามารถที่จะโจมตีเป็นแอเรียได้นะครับระวังให้ดีเขาก็ไม่มาสู้กับเราเนาะตายไปแล้ว1นะครับขอบคุณมากที่ให้เรายิงฟรีเลกทำไมเลกเราไม่มาตีเราอ่ะเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วให้ตีนักใช่ไหมเขาก็มาตียิงหน้าเข้าไปเฮ้ยโอ้โหมีธนูตอบโต้มาครับอือหือเรียบร้อยจริงๆเราแค่นี้ก็น่าจะชนะได้ละมั้งณจุดๆนี้นะครับช่วงแรกๆก็จะเป็นการสอนเราเล่นอยู่ยังไม่โหดเท่าไหร่หลังๆก็อาจจะมียูนิตมาเสริมให้เราเล่นมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าลองดูนะครับว่าเป็นยังไงเราเจอกับซิกเกิลวอร์ดครับนักธนูเราโอเคอยู่ละน่าจะจบได้เลยหรือเปล่าน่าจะจบได้เลยแหละไม่น่ามีปัญหาครับจริงๆด้วยสร้างยูนิตมาทำไมเยอะแยะครับมันแค่สอนเราเล่นวิกตอรี่โอเคไหนเอ่ยไหนเอ่ยไปทางไหนโอ้โหแผนที่ครับมากมายมหาศาลอันนี้คือฝั่งอะไรทิวทอเรียลคอมพลีทได้สกินเลกแผนที่ถัดไปเดินทางไปไหนครับดาว2ครับโวลตาอิกแอมบูชนะครับโวลตาอิกซุ่มโจมตีในขณะที่เรากำลังเดินทางอยู่เราก็โดนซุ่มโจมตีโดยเผ่าที่ชื่อว่าโวลตาอิกรีโวลเกาะสายฟ้านั่นเองการซุ่มโจมตีจะเริ่มต้นใน2นาที56วินาทีเขาจะซุ่มโจมตีเรามาเรื่อยๆหรือยังไงเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงโอเคครับมาแล้วครับกองกำลังซุ่มโจมตีครับ
จริงๆเราสามารถที่จะเหลกและวิ่งหนีเขาได้นะคืออาชิดอนของเราเนี่ยมีสถานะเป็นไรท์ยูนิตนะครับไม่ใช่ไรท์ยูนิตคือยูนิตก่อเบานั่นเองเหลกจะทำให้ยูนิตก่อเบาเขาวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองนะครับโอ้โหมีสายฟ้าใส่อีกเปี้ยงปังเราอีกมันเต็มสีแต่บอกเลยโอ้โหพี่เขาไม่ธรรมดาจริงๆเฮ้ยหูมาอีกละกลับเข้าบ้านไปให้หมดเลยถ้างั้นยัดหน้าเข้าไปครับจริงๆโวลเทอีกพวกนี้นี่เราสามารถที่จะใช้อาชิดอนไม่ใช่ซอฟบาร์ดก็ชนะแล้วนะครับไม่อะไรมากขนาดนั้นมันไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรขนาดนั้นเหมือนว่าตอนเริ่มเกมเมื่อกี้มันสามารถเลือกระดับความยากได้นะพี่ยามดันเลือกเป็น normal นะครับเนี่ยถ้ากดเหล็กเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นนิดนึงนะครับยิงโอเคดับดิ้นกันไปหน้าหงายกันเข้าไปครับไปดูคนเก็บแร่บ้านเราดิไม่ต้องเก็บคริสตัลโอเคพอแล้วล่ะคริสตัลมันพอแล้วล่ะไปเก็บธงเก็บทองกันเลยครับโอ้มาแล้วครับโอ้โหมีสายฟ้ามาอีกเหล็กวิ่งหนีเราก็ยังเหล็กได้อยู่นะครับดีที่เก็บเหล็กไว้ไอตัวนี้จะได้ไม่ตายเพราะฉะนั้นตัวนี้วิ่งกลับเข้าบ้านด่วนครับไปรักษาอาการซะเขาไม่น่าจะมาบุกเราแบบโหดร้ายอะไรมากมั้งอ้าวชนะแล้ว คิดอยู่ในใจนะครับว่าเขาคงไม่น่าจะบุกอะไรเรารุนแรงมากมาย Lightning Storm มา1แล้วครับธง3ครับดาว3เลือกความยากได้ใช่ไหมนี่ไง Hard Insane โอเค Insane ไปเลยโวลเทอีกสเปียร์ตอนครับกองกำลังสเปียร์ตอนได้ทำการการ์ดดิ้งนะครับหรือป้องกันทาวเวอร์เอาไว้ทำการตีป้อมให้แตกนะครับทำลายรูปปั้นฝั่งตรงข้ามครับเราเริ่มเป็นอะไรดีครับเราเริ่มจากเอานี้เก็บคริสตัลก่อนครับแล้วก็เอาเป็นสเปียร์ตอนไออาชิดอนออกมาก่อนคริสตัลเก็บและเหล็กใส่นะครับไม่ใช่เหล็กไมเนอร์ฮัสเลอร์ใส่ฮัสเลอร์ใส่ไปแบบนี้แล้วอันนี้เก็บโกเก็บทองกันมาครับเราเอาป้อมมาก่อฮอนยิงไปเช็คเขาเรื่อยๆว่าเขาเฮ้ยโอ้โหสเปียร์ตอนมาแล้วครับศัตรูรูปแบบใหม่รูปแบบสเปียร์ตอนเขามาเป็นสเปียร์ตอนใช่ไหมเราต้องใช้เป็นซอสวาดสิครับเพราะว่าซอสวาดนั้นสามารถที่จะแก้ทางสเปียร์ตอนได้ครับ yeah. ลืมไม่เป็นไรเราบังคับตัวนี้เอาบังคับไม่ได้อีกส่งเขากลับบ้านไปแล้วครับเพราะดังนั้นภารกิจนี้ง่ายเลยนะเราก็เอาแค่ซอสวาดไปลุยนะครับก็ชนะแล้วแหละกองกำลังเราก็โอเคอยู่ซอสวาดมันชนะทางสเปียร์ตอนนะครับแล้วเราจะเอายูนิตอื่นมาทำไมครับถ้างั้นโอ้เราติดโวเทอีกนี่นะ huh? มันจะโดนช็อตมันโดนช็อตมันโดนช็อตเราไปยึดป้อมกลางไว้ดีกว่านะครับไปครับเรกใส่ครับผมว่าไงครับฝั่งเราครับฝั่งเราไม่ว่าไงเลยครับฝั่งเขาแตกไปแล้วหนึ่งครับหัวก็จุยเลยครับผมเกาะหัวก็จุยมันจะมีตายกันบ้างไหมเนี่ยเราโดนช็อตไฟฟ้าเนี่ยโดนอิเล็กทริกช็อคนะครับเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวที่เลือดจะหมดเนี่ยนั่นไงว่าแล้วสั่งบุกแล้วเราเอาสายฟ้าฟาดใส่คนเก็บแร่เขาครับได้ไหมได้อยู่มีซึมหายเหมือนกันแหละโอเคเยี่ยมครับเรามาเดี๋ยวซอสบาดเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วครับชีวิตนี้กลับบ้านครับฆ่าได้หน่อยๆนิดๆหน่อยๆก็กลับบ้านได้ละแค่นี้ก็สามารถที่จะทำให้เงินเขาช้าลงเยอะแล้วล่ะครับเรกใส่ครับเรกแล้วตีครับถ้าเราจำนวนน้อยเนี่ยเราอาจจะสู้ไม่ได้สเปียร์ตอนโหดเลยเกินแต่เราก็สร้างมาเรื่อยๆนะกองกำลังเราสร้างง่ายกว่าสเปียร์ตอนนะครับฝั่งนู้นสร้างมาแต่สเปียร์ตอนนะไปเลยครับบุกยาวๆครับยายเขาเก็บแร่ได้ง่ายๆนะครับนั่นแหละฆ่ามันฆ่าได้ฆ่าแล้วกลับบ้านประมาณนี้ไปก่อนทวนต่อครับสลับกันอยู่อย่างนี้แหละครับเปิดสายฟ้าเปิดอะไรเข้าไปครับยายเขาเก็บแร่ได้ง่ายๆนั่นแหละครับโอ้มาแล้วครับฝั่งนู้นครับเป็นสเปียร์ตอนมาอีกแล้ว What? เราสร้างยูนิตได้ตั้งเยอะเงินเราต้องเยอะตั้งแยะเอาคนเก็บแร่มาใช้บ้างก็แล้วกัน คนเก็บแร่รับศึกแทงกันเข้าไปครับนักขนงทั้งนู้นเลยเราก็เยอะแยะนั่นแหละบุกบุกเข้าไปนั่นแหละครับเปิดสายฟ้าเปิดเหล็กเปิดทุกอย่างอาชิดอนก็ยิงเข้าไปครับฝั่งเขาก็มีคาสเซิลอาชิดอนมาตั้งรับเหมือนกันไม่ถอยแล้วครับ huh? มาขนาดนี้แล้วเขาไม่บุกเข้ามาแล้วมั้งเขาไม่บุกเข้ามาแล้วครับไม่บุกอะไรครับเขายังวิ่งเข้ามาใส่เราอยู่เลยมาสิครับมาสิพี่ก็มาสิครับเราก็คนเยอะอยู่นะยิงเขาก็เลือดไหลเป็นน้ำอยู่นะครับเลือดไหลเป็นน้ำพี่รู้จักไหมเนี่ยฮะพี่รู้จักไหมเลือดไหลเป็นน้ำโอ้โห What? เลือดใครไหลเป็นน้ำครับเราหรือเขาเปิดเรกต่อไปคนเก็บแร่เขาเยอะมากอ่ะแต่เราจะไม่ให้เขาเก็บแร่ได้ง่ายๆแล้วนะครับเราจะยัดหน้าเขาโอ้โหด้วยกันนะ What? คนเก็บแร่มาคนเก็บแร่ต้องเอาคนเก็บแร่มาสู้เราอ่ะเพื่อให้นักขนูเราสามารถที่จะมีช่องยิงนะครับมันต้องอย่างนี้กันแล้วล่ะตอนนี้นะต้องเล่นเงินขนาดนี้แล้วครับไปครับลุยครับผม
ไมเนอร์ฮัสเลอร์เข้าไปครับกองกำลังคนเก็บแร่มันจบแล้วเพื่อนนายเจอกองทัพคนเก็บแร่คนเก็บแร่ตีป้อมแทบไม่เข้าเลยมั้งน่ะโอ้โหกองกำลังเสริมเข้ามาครับเราไม่เป็นไรครับเราอยู่อย่างนั้นแหละครับเพราะว่าเราจะเอานักธนูเรายิงป้อมไปเรื่อยๆนะครับเงินเราเยอะครับโอ้เยอะก็ต้องถอยก่อนแล้วครับแบบนี้ไม่ไหวครับคนเก็บแร่แทงนี่เราถึงขั้นเอาคนเก็บแร่มาแทงกันแล้วนะครับเปิดเรครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปเงินทองมากมายไม่ต้องกลัวหมดมีเยอะมีเยอะเก็บสะสมไว้เยอะฝั่งนู้นว่าไงสเปียร์ต้น2โอ้สบายมากเปิดสายฟ้าใส่เข้าไปอีกฝั่งนู้นเขาก็ต้านพยายามต้านทานเราเต็มที่เหมือนกันนะฝั่งเราก็พยายามเอาคนเก็บแร่แทงครับให้นักธนูยิงจริงๆเล่นผิดนะเนี่ยต้องเอาเป็นซอสหวานมานะครับถึงจะดีเปิดเลเข้าไปครับพวกยูนิตเกาะเบาจะได้โจมตีเร็วๆวิ่งเร็วๆนั่นเองเปิดไมเนอร์ฮัสเลอร์เข้าไปครับเพื่อให้คนเก็บแร่เดินเร็วครับตอนนี้เงินเราหมดแล้วนะถ้าไม่ชนะนี่ก็คือต้องไปเก็บล่องเก็บแร่กันใหม่นะครับดูว่าเราจะชนะไหมพี่อยากว่าน่าจะชนะแหละไม่น่าแพ้หรอกเปิดเลเข้าไปอีกครับนั่นแหละครับโอ้โหเอาจริงดิเอาเขาไม่ลงจริงๆเหรอเนี่ยเอ้ยไม่ได้ต้องลงเราบุกหนักขนาดนี้มันจะแพ้ได้ไงครับมันต้องชนะแล้วครับเออมันจะยากเกินไปนะเนี่ยฮะยิงนั่นแหละบ้านเบิ้ลโอ้โหเลือดไหลเลือดแทบไม่ไหลเออจบมา3ภารกิจกรุบๆนะครับดาวที่3ผ่านครับได้สเปียร์ตอนเข้ามาขอบคุณมากต่อไปเป็นอะไรครับโวเตอิกอาร์ชิดอนครับเจอกับอาร์ชิดอนแบบสายฟ้าแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยยกย้ายไปเล่นในโอกาสหน้านะครับไปกันทีละ3ภารกิจกำลังสวยแล้วสำหรับวันนี้พี่อาร์มกับซิมเมอร์และเกมสติ๊กวอร์3ต้องขอตัวลาไปดิเบงเท่านี้ก่อนแล้วโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม